กลับมาบ้านเรานะคะอากาศหนาวๆแบบนี้แต่ว่าทางคุณตูนบอดี้สแลมและคณะนั้นยังคงวิ่งกันต่อเนื่องนะคะตูนเริ่มวิ่งตั้งแต่เช้านะคะตีสามค่ะท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนะคะในขณะที่ชาวเชียงรายผิงไฟรอแห่ต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นยอดในขณะนี้บริจาค กันมาถึงกว่า996ล้านบาทแล้วค่ะผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งตูนบอดี้แสลมหรือนายอาทิวราคงมาลัยนักร้องคนดังขวัญใจชาวไทยพร้อมทีมงานนะคะออกวิ่งจากภาคใต้ถึงภาคเหนือโดยเริ่มที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาตั้งแต่1พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งรวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตรนะคะในวันนี้ตูนพร้อมด้วยบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังและคณะได้ออกวิ่งตั้งแต่3นาฬิกาเริ่มวิ่งออกจากจุดพักที่โรงเรียนปูแกงอินทราราชอุปถัมภ์ตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเช้าวันนี้ตูนบีแววตาใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนออกวิ่งตูนยืนคุยปรึกษากับทีมงานเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเริ่มออกสตาร์ทวิ่งทันทีค่ะทั้งนี้เซตแรกวิ่งในระยะทาง14กิโลเมตรโดยมีจุดเช็คพอยต์อยู่ที่บริษัทธนาเกรนพอลิชจำกัดซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินบริเวณบ้านแม่ควนโตนตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยคณะจะหยุดพักเป็นเวลา20นาทีจึงจะออกวิ่งต่อนะคะโดยในเซตที่2วิ่งจากบริษัทธนาเกรนพอลิชไปยังโรงเรียนทานทองวิทยาระยะทาง 14.1 กิโลเมตรค่ะขณะที่บรรยากาศตลอดเส้นทางนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกในคณะของตูนแล้วก็ยังมีชาวบ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานได้มาก่อไฟผิงคลายหนาวเพื่อรอพบกับตูนและคณะนะคะรวมไปถึงได้เตรียมเงินเพื่อร่วมบริจาคร่วมกับโครงการด้วยนอกจากนี้อากาศที่หนาวเย็นนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสทำให้ผู้ที่มารอบริจาคเงินตลอดเส้นทางในเซตแรกต้องใช้เครื่องกันหนาวที่มิดชิดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยอีกด้วยจากการสังเกตในช่วงเช้านี้นะคะคณะนักวิ่งสามารถทำเวลาได้ดีเป็นไปตามกำหนดถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะคณะทั้งหมดจะนอนพักที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อจบเซตที่5ค่ะยอดเงินบริจาคนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่996ล้าน6แสน 4,852 บาท4สตางค์นะคะแล้วก็วิ่งมาเนี่ยทั้งหมดจำนวนในวันที่วิ่งเนี่ยนะคะทั้งหมดก็42วันระยะทางเนี่ย 2,139.90 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่จริงๆก็ไม่ถึง52กิโลนะคะถ้าหากว่านับกันจริงๆเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจอยากจะวิ่งให้ทันในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทั้งเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยกับทางคณะด้วยแล้วก็รวมถึงพี่น้องชาวไทยก็ได้ร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยด้วยเรียกว่าปิดโครงการในวันคริสต์มาสพอดีนะคะ